สวัสดีค่ะผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะคลิปนี้เราอยากทํามานานมากแล้วแต่ว่าเรารู้ว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเราทํานจะต้องไปพรีกันให้วุ่นให้วายต้องไปตามหาผลิตภัณฑ์นู่นนั่นนี่กันนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเมคอัพบายมาริโอของดิฉันเขาเข้าได้แล้วค่ะคุณพี่เมคอัพบายมาริโอนะคะที่โมเมใช้มาหลายอย่างมากมีหลายสิ่งติดเฟเวอร์ติตั้งแต่ปีที่แล้วปีก่อนหน้านะคะเขามาถ่ายเรียบร้อยแล้วผ่านทางเซฟอร่านั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาแต่งลุคนี้ให้ดูกัน บบเต็มๆร่วมถึงรีวิวผลิตภัณฑ์ของเมคอัพ by Mario ทั้งหมดนะคะให้คุณได้ดูกันว่าไทยแลนด์ก็มีไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะแล้วจะสร้างลุคที่มันมีความสก๊อปเช่ดมีความฝอมีความซอสสโมกกี้แบบนี้ได้ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ได้ชมแน่นอนนะคะเนื่องจากข้อมูลจะเยอะเราไปดูคลิปกันเร็วๆค่ะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด cribe ช่อง Daily Che r r y แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ3อย่างง่ายๆที่คุณจะไม่พลาดคลิปใหม่กันคะ่ะไปเล่าเรื่องของเมคอัพ by Mario นิดนึงแล้วรีวิวผลิตภัณฑ์กกันดีว่า สำหรับใครที่เป็นคนที่ชอบเมคอัพนะคะแล้วก็ชอบติดตามวงการเมคอัพวงการบิวตี้คงไม่มีใครไม่รู้จก Make ักเมคอัพอาร์ติสที่ชื่อว่า Mario Di ดีจิวานอรินั่นเองนะคะคือคุณ Mario ที่เป็นเมคอัพอาร์ติสชื่อดังที่มักจะสร้างลุคให้กับดาราฮอลลีวูดหลายๆคนรวมถึง Reality Star ชื่อดังระดับโลกอย่างเ i มคอร์ด s h เชียนด้วยนั่นเองค่ะ คือคุณมาริโอเนี่ยนะคะเขาเป็นเมคอัพอาร์ติสต์มาประมาณ20ปีแล้วค่ะแล้วเขาก็เริ่มค่ารีของเขาหรือว่าการงานของเขาเนี่ยนะคะจากการเป็นเฟรนแกรนสเปเชียลิสต์ที่เซฟ h ร r าค่ะคุณคือดิฉันนึกในใจว่าโอ้โหมันจะแบบฟูลเซอร์เกิลขนาดไหนเนาะคือเริ่มอาชีพด้านบิวตี้ของตัวเองที่เซฟราแล้วก็วันหนึ่งก็อยู่ดีๆก็มีเมคอัพมาขายที่เซฟ h ร r าคือมันแบบน่าจะเป็นความรู้สึกที่อิ่มเอมสุดๆนะคะแต่เล่าย้อนให้ฟังว่าเขาเนี่ยเริ่มจากการทํางานในด้านของเฟรนแกรนมาก่อนแต่ว่ามีลูกค้้าาาเขามาที่่ซึง คุณจะสังเกตได้ว่าไม่ใช่ใครยืนประจําตรงไหนอย่างเดียวคือเขาจะสามารถแนะนําทุกสิ่งทุกอย่างจากทุกแบรนด์ให้คุณได้ใช่ไหมซึ่งคุณมาริโอเนี่ยก็โดนลูกค้าคนหนึ่งเข้ามาถามหาสีเฉดลิปสติกนะคะแล้วดันเลือกสีให้ลูกค้าเนี่ยตรงใจมากๆเขาก็เลยเริ่มศึกษาเรื่องราวของเมคอัพเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มค่อยๆผันตัวเองมาเป็นเมคอัพอาร์ติสนะคะโดยตอนนั้นเนี่ยก็ยังใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ตัวเองมีนะคะที่ได้มาจากเซฟอร่าที่ตัวเองทํางานเนี่ยแหละมาแต่งหน้านะคะคคนทั่วไป ที่ตั้งเขาอะไรอย่างเงี้ยจนค่อยๆ build reputation สร้างชื่อเสียงของตัวเองมาเรื่อยๆนะคะซึ่งตอนนั้นอะเขาอายุแค่17ปีเท่านั้นเองนะคะตอนที่เขาเริ่มงาน,นะคะ่ะก็คือแบบโอ้โหเรียกว่ายังเด็กมากเลยนะแต่ว่าก็ได้รับโอกาสดีๆมาเรื่อยๆจนโด่งดังขึ้นเรื่อยๆสั่งสมชื่อเสียงมาเรื่อยๆนะคะและความเด่นของเขาอีกอย่างก็คือเขาเป็นคนแรกๆที่ทําสิ่งที่เรียกว่า master class ค่ะหลังจากที่คนเริ่มรู้จักเขามากขึ้นนะคะแล้วก็มีคนติดตามในโซเชียลมีเดียมากขึ้นเนี่ยเขาก็เริ่มทำ master class ก็คือเปิดคลาสให้คนมาเรียนแต่งหน้ากันแบบเรียนรวมกันในออเดอร์เทอรี่มาอะไรอย่างเงี้ยนะคะในห้องประชุมแล้วก็แบบเปิดเป็นมาสเตอร์คลาสใหญ่ๆอะไรเงี้ยแล้วมาสเตอร์คลาสของเขาก็โซดเอาตลอดเลยคุณผู้ชมแล้วในระหว่างนั้นนะคะก็ยังสอนยังแต่งหน้าให้ดาราฮอลลีวูดให้คิมคอร์ดเชียนนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นแบบเมคอัพคู่บุญของคิมคอร์ดเชียนเนี่ยมาตลอดนะคะจนในปี2020เขาคิดว่ามันก็ถึงเวลาแล้วแหละสั่งสมประสบการณ์มาเต็มที่ก็เลยทําแบรนด์ของตัวเองที่ชื่อว่า m a k e by Mario ขึ้นมาค่ะผลิตภัณฑ์้็ มีหลากหลายมากจริงๆนะคะคือตอนแรกเขาออกมาเนี่ยมันก็จะเริ่มด้วยผลิตภัณฑ์แค่ไม่กี่ชิ้นอย่างที่เราอาจจะทราบๆกันดีนะคะจ,จะเริ่มเห็นจากกลุ่มของอายแชโดว์ก่อนเพราะว่าแน่นอนว่าลุคของอายแชโดว์ที่เป็นลุคของคิมคาร์ดาเชียเนี่ยก็ได้รับความนิยมมากๆแบบแต่งตาสายฝอแล้วก็อีกเทคนิคนึงที่ทําให้เขาดังมากๆนะคะก็คือเรื่องของคอนทัวร์แล้วก็การไฮไลท์นั่นเองเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ของเมก้าบายมาริโอเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของการคอนทัวร์ที่ทําให้ใบหน้าของเราได้รูปมากยิ่งขึ้นนอ ข้างจะหลากหลายแบบอยู่พอสมควรเดี๋ยวมูเมย์จะเปรียบเทียบให้ดูแล้วก็ใช้ให้ดูในคลิปนั่นเองนะคะว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราตัดไปพบหน้าสดที่ไม่ใช่หน้านี้ของดิฉันกันค่ะเห็นหน้าสดหลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหน่าจะทําไปหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะคะกว่าจะได้ลุคแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่จะบอกว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเนาะอย่างแรกเราจะเริ่มด้วยตัวฟาวเดชันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เมืองนอกเขาฮิตกันมากๆก็คือซ r เ a l Skin Foundation นั่นเองค่ะตอนแรกที่มูเมย์ไปซื้อมาเองนะคะเป็นสีสาม จริงๆแล้วทั้งหน้า1ปั๊มเนี่ยนะคะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะทีเดียวนะเราจะใช้คู่กับแปรงตัวนี้นะคะซึ่งเป็นเบอร์ f 4นั่นเองนะ f 4ก็จะเป็น2ด้านแบบนี้เลยนะคะจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยใช้ได้กับฟาวเดชั่นด้วยใช้ได้กับการสกอปติ้งต่างๆด้วยนะคะเราจะใช้ด้านที่มันใหญ่กว่านิดนึงนะคะค่อยๆเรียกว่าเป็นการพิกอัพผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ลงไปเลย เดี๋ยวเราจะใช้ฟองน้ําในการเกลี่ยเขาในขั้นตอนสุดท้ายอีกทีนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าการใช้แปรงเกลี่ยผลิตภัณฑ์ไปทั่วๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะช่วยทําให้สเปรดผลิตภัณฑ์ได้ดีเดี๋ยวลงให้ดูครึ่งหน้าก่อนแล้วกันว่ามันเป็นประมาณไหนจริงๆถ้าเป็นคนขี้เกียจเนี่ยแค่นี้ก็โอเคแล้วนะถ้าไม่มีรอยตรงนี้เนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะปกปิดไปได้เยอะมากตัวนี้เขามีเทคโนโลยีอยู่ตัวหนึ่งด้วยนะคะชื่อว่า Moisture Grip Technology ค่ะคือเขาบอกว่ามันจะช่วยให้รองพื้นเนี่ยติดก,กับผิวแแล้้้ววก็คคคงงามมมมชชุ่ช่ืนนะะนะะะัจไห ไม่ทาให้ผิวเนี่ยดูเอจิ้งมากกว่าเดิมซึ่งจากที่เราลองแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวนี้เห็นจริงว่ามันให้ความชุ่มชื้นแล้วมันค่อนข้างที่จะดูกลอวี่นิดนึงแต่เป็นกลอวี่ที่คนผิวมันสามารถใช้ได้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรแค่เราอาจจะต้องเซตแป้งในบริเวณที่มันมีความมันได้ง่ายเท่านั้นเองคือ F4 เนี่ยดีมากไม่ต้องใช้ฟองน้ําแล้วก็ได้นะคะเราสามารถที่จะเกลี่ยแล้วก็ถ้าตรงไหนที่เราอยากจะปกปิดเพิ่มนะเราสามารถเอาผลิตภัณฑ์มาอีกนิดหน่อยได้เราจะใช้บริเวณปลายแปรงตรงนี้นะคะแแแตะขึ้้้นมาาาลลวกกก็งไปปถอยกปกปิด เพิ่มให้ใช้วิธีกดตัดกดเบาๆนะฮะค่อยๆเหมือนทําให้ตัวแปรงเองอะ่ะเขาเป็นคนกลี่ให้เราแล้วความที่มันมีมุมที่ปัดแบบนี้ยมันจะเข้าไปตามร่องจมูกแล้วก็ใต้ตาได้ค่อนข้างดีแต่เดี๋ยวใต้ตาเราจะมาใช้แปรงที่เล็กกว่านี้ในการเก็บนะคะแต่อยากให้คุณผู้ชมเห็นก่อนว่าเออจริงๆแล้วแค่ใช้แปรงอะ่ะนางก็ได้อยู่นะเอาจริงๆ 3W สําหรับุมเมก็ยังถือว่า b r i g h t e n i n g อยู่พอสมควรนะคะคือไม่ใช่สีที่เข้มมากแต่อยู่ในโทนที่เหลืองกว่า n e u t r a l หน่อยเพื่อที่จะปกปิดรอยแดงนะอันนี้ให้เห็นเลยว่า่าาาดด้้นนียังไมไมท ะะกับด้านที่ทาเนี่ยให้การปกปิดได้ดีมากๆแล้วก็ทําให้สีผิวสม่ําเสมอค่ะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งรองพื้นที่ถ้าเกิดคุณได้ลองเราคิดว่าคุณน่าจะชอบใช้ไปหนึ่งปั๊มอย่างที่บอกนะคะไม่ได้บีบออกมาเพิ่มเติมแล้วก็อลืมบอกไปว่าเราไม่ได้ใช้พรายเมอร์อะไรนะคะใช้แค่สกินแคร์แล้วก็กันแดดที่ใช้อยู่ปกติเพราะว่าไม่ได้อยากจะให้ตัวพรายเมอร์เนี่ยมันไปวุ่นวายกับลักษณะของรองพื้นอยากให้คุณผู้ชมเห็นจริงๆว่ามันเป็นประมาณไหนแต่ว่าส่วนตัวเราคิดว่าน่าจะเหมาะกับพรายเมอร์สูตะะร เน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ทําให้เมคอัพมันกริปกับผิวแต่อาจจะไม่เหมาะกับพวกไพรเมอร์ที่เป็นซิลิโคนมากๆนะคะเพราะว่ารองพื้นเนี่ยมีความค่อนข้างเป็นน้ําสูงเราคิดว่าถ้ามันอยู่บนผิวที่ได้รับความชุ่มชื้นเนี่ยน่าจะสวยกว่าการถูกเอาไปผสมกับสิ่งที่เป็นซิลิโคนค่ะมาที่คอนซีลเลอร์กันบ้างนะคะตัวนี้ก็คือ serial skin concealer นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่งออกมาของ Mario นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่งออกมาไม่นานของ Make-up Mario เม,มเกเกะะอนข้าจะมีความเหลืองเข้ากับ ตัวรองพื้นมาเช่นเดียวกันเราจะลงไปบริเวณใต้ตาได้เลยอันนี้จะสว่างกว่านิดนึงนะคะเนื้อค่อนข้างจะมีความเหลวดูเป็นลักษณะคอนซีลเลอร์ที่เป็นเหมือนเซรั่มคอนซีลเลอร์นิดนึงนะเพราะฉะนั้นน่าจะเหมาะในการที่จะลงบริเวณใต้ตาแล้วก็ทำไฮไลท์นะคะแต่ว่าตัวนี้อาจจะในมุมของเรานะไม่ได้ปกปิดสิวได้แบบหายไปเลยอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่ใช้กับบริเวณสิวตรงนี้นะเรารู้สึกว่ามันเกิดมาเพื่อสาหรับบริเวณใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยเราจะใช้แปรงอันนี้ที่เป เป็นแปรง F1 นะคะตัวนี้เนี่ยจะมีด้านที่เล็กหน่อยเราจะรอให้คอนซีลเลอร์เนี่ยมันเซตตัวนิดนึงจากนั้นจะเอา F1 เนี่ยนะคะมาค่อยๆเกลีย่ยให้มันเข้าทีค่ะจริงๆคือมันบางแต่เนื้อมันก็มีพิกเมนต์สีเยอะอยู่นะคะแต่ด้วยความที่สีมันจะค่อนข้างสว่างกว่าสีรองพื้นนิดนึงเราก็เลยจะไม่เอาเขาเนี่ยมาคอนซีลสิวเพราะไม่งั้นมันจะเหมือนไปไฮไลท์สิวเนาะเดี๋ยวเราจะใช้คอนซีลเลอร์ที่มันเข้มกว่าน,นี้อีกนิดนึงเพราะว่าพอดีเรารับอันนี้มาแค่สีเดียวนะถ้าอยากจะเกลีย่ยให้อยู่ในบริเวณอื่่่นนทีมัใหญ โตขึ้นนะคะก็สามารถกลับมาที่น้อง F4 เมื่อกี้นี้ได้ใช้กดๆเอาแล้วก็ใช้ด้านแหลมนะคะในการค่อยๆเกลีย่ยเข้าไปมันก็จะกลืนกับทุกอย่างได้มากขึ้นแต่คุณจะสังเกตเห็นว่าบริเวณตรงปีกจมูกตรงนี้นะคะมันจะมีความได้รับการไฮไลท์เพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปที่ใต้ตาด้วยแต่แปรงเขาเกลีย่ยง่ายกว่าที่คิดเยอะมากเลยนะปกติแล้วคุณก็รู้ว่าเราไม่ใช่คนที่แบบใช้แปรงขนาดนั้นเนาะในการเกลีย่ยอะไรแบบนี้เราจะชอบฟองน้ำมากกว่าใช่ไหมวันนี้เบิกอยู่นะตรงนี้ก็คือลิฟต์ขึ้นไปนะคะเเพื่อใหห้้้นนนาารยกขึิด เพื่อให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะคะเราก็ยังจะมาฟินิชรอบสุดท้ายด้วยการใช้บิวตี้เบลนเดอร์เนาะเพื่อกดลงไปนะคะให้เมคชัวร์ว่ามันไม่มีเส้นถึงแม้ว่าตัวแปรงของเมก้าบายแมริโอเนี่ยมันจะโอเคมากๆแล้วนะคะแต่ว่าเราคิดว่าการเอาฟองน้ําที่หมาดเนี่ยมาเกลี่ยอีกหนึ่งรอบจะช่วยให้ทุกอย่างดูเนียนขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเราจะใช้ผลิตภัณฑ์แบบครีมให้จบก่อนนะคะแล้วค่อยไปเซ็ตแป้งัดค่ะเนื่องจากเมคอัพลุคของคุณมาริโอเนี่ยนะคะเขาค่อนข้างที่จะมีลุคที่เน้นในเรื่องของการสก๊อปหาาร สร้างโครงหน้าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเด่นในเรื่องของการคอนทัวร์แล้วก็ไฮไลท์มากมากนะคะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มันก็เลยจะมีหลายตัวที่ชวนงงนิดนึงโดยเฉพาะแบบครีมตัวแรกก็คือ soft sculpt shaping stick นะคะอันนี้ก็คือจะมาในรูปแบบของสติ๊กแบบนี้ก็คือสติ๊กคอนทัวร์แบบที่เราเข้าใจกันเนาะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเขาจะมีเป็นแปรงหน้าตาแบบนี้มาให้ด้วยนะคะก็คือด้านหนึ่งเป็นสีคอนทัวร์แล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะเป็นแปรงเนาะส่วนอีกตัวหนึ่งอันนี้คือ soft sculpt transforming skin enhancer นะคะ มันจะเป็นลักษณะของเหมือนครีมบรอนเซอร์มากกว่าที่เน้นในเรื่องของการบรอนส์ในขณะที่สติ๊กอันนี้คือเกิดมาเพื่อคอนทัวร์เนาะอันนี้สามารถใช้ในวันขี้เกียจขี้เกียจที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะคอนทัวร์ชัดเจนขนาดนั้นได้นะคะแต่วันไหนที่อยากจะให้หน้าชาัปชัดจริงๆอ่ะแนะนําให้ใช้เป็นตัวนี้นะคะซึ่งก็สามารถที่จะวาดลงไปได้เลยตอนนี้เราสกอปค่อนข้างสูงกว่าเมื่อก่อนพอสมควรเหมือนกันนะคะจะไม่ได้ลงไปบริเวณที่เป็นฮอลโลของแก้มแล้วเนาะแล้วก็องนี้เราก็ สไลด์ฉบแบบนี้ได้เลยโหนกหน้าผากนะคะขออนุญาตสร้างความกลมมนของหน้าผากด้วยวิธีการแบบนี้ลงไปบริเวณด้านข้างแบบนี้สีมันจะไม่ได้เข้มมากจนเกินไปอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะมวงใบเลือกสีไลท์มานะคือในกลุ่มของ Soft s o f t Sculpt เนี่ยนะคะคุณใช้ไลท์อันไหนก็คือใช้ในไลท์อันนั้นไปด้วยไปจนถึงตัว Skin Perfector ออื่นๆที่เดี๋ยวเราจะพูดถึงนะคะก็คือจะง่ายหน่อยเนาะมวงใบจะใช้แปรงด้านหลังนี้เลยนะคะในการที่จะค่อยๆกดเขาตัวนี้เนื้อแปรงจะมีความแข็ง แข็งกว่าแปลงที่เป็นแปลงเดี่ยวๆแยกๆนิดนึงนะแต่มันก็ช่วยได้พอสมควรทีเดียวเราแนะนําเน้นเป็นการกดมากกว่าเพราะว่าคุณจะเห็นไอ้ตุ่มๆตรงเนี้ยไม่รู้ทําไมเหมือนกันที่มันเป็นเชฟนี้นะคะแต่ว่ามันก็ช่วยให้เราสามารถสกอปได้โอเคทีเดียวแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากได้ความชัดกว่านั้นหรืออยากได้ความจับถนัดมือกว่านะคะก็ให้กลับมาที่แปลง F4 เนาะเมื่อกี้แต่ใช้ด้านที่เล็กกว่าใช้ด้านนี้เมื่อกี้เราใช้ด้านนี้ใช่ไหมในการลงรองพื้นแล้วเราก็มาใช้ด้านที่เล็กกว่านะคะในการ ก,รกตรงนี้ก็แบบนี้ได้เลยนะคะเพื่อทําให้เชฟของหน้าเราดูเป็นรูปโอเวมากขึ้นก็เป็นรูปไข่มากขึ้นทีนี้ถ้าอยากจะให้มันมีความบรอนซ์มากขึ้นนะคะดูเป็นหน้าแบบบ่มแดดในช่วงซัมเมอร์นี้นะคะเราก็จะมาใช้ตัวสกินเอนแฮนเซอร์อย่างที่บอกนะเราก็จะใช้กับด้านที่เป็นด้านสําหรับเอ,อ่รองพื้นเมื่อกี้นี้ไปเลยนะคะตัวนี้จะสร้างความวอร์มให้กับผิวมากขึ้นแต่ว่าจะไม่ได้เป็นลักษณะของคอนทัวร์นะเราก็ลงย้ำไปใกล้ๆนั่นแหละแต่ว่ากว้าง แล้วก็จะไม่ได้ลงบริเวณกรามเพราะว่ากรามเนี่ยเราต้องการเงาแต่เราอยากจะบรอนซ์บริเวณด้านบนแบบนี้นะคะรวมถึงบริเวณสันจมูกที่อาจจะโดนแดดได้ง่ายอะไรเงรี้ยเพื่อเติมความอุ่นกลับเข้าไปให้กับหน้าให้มันไม่ดูเป็น one dimension จะเห็นว่าหน้ามันมี shape มากขึ้นนะคะแต่ว่าดูไม่เป็นแท่งดูไม่แบบแยกออกเป็นส่วนๆเหมือนสมัยก่อนที่เราคิดว่าการคอนทัวร์มันจะต้องเห็นชัดมากๆเนาะตอนจะไปเซตแป้งกันนะคะมันยังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นครีมอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือตัว soft pop blush stick นะคะ คือมุมมันมีอยู่หลายสีเหมือนกันเดี๋ยวแอบสวอต c ์ให้ดูเบาๆแล้วกันนะอันนี้คือสีที่ชื่อว่า soft coral นะคะถัดมาสีนี้เราว่าสวยนะสีนี้คือ earthy pink นะคะก็จะดูชมพูขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็สุดท้ายที่เรามีนะคะก็คือ Pale Pedal ก็จะเรียงกันมาเลยส้มแล้วก็ชมพูเข้มแล้วก็จะชมพูอ่อนหน่อยนะคะเรารู้สึกว่าวันนี้เราอยากใช้ตัว Pale Pedal เพราะว่าเ,เราจะใช้ตัวอายแชโดว์ที่ค่อนข้างจะมีความเข้มนิดนึงถ้าเราไปใช้สีอันที่เป็น Soft Coral หรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเยอะไปหน่อยนะคะวิธีการจริงๆแล้วก็สามารถที่จะลงได้ที่หน้าเลยก็ได้หรือว่าถ้าเกิดรู้สึกว่ากลัวว่าจะเยะ เยอะไปนะคะสามารถลงที่หลังมือก่อนแล้วก็เอาแปรงมาพิกอัพได้ซึ่งส่วนตัวแล้วเวลาเราลงปัดแก้มนะคะเราอยากจะใช้หลังมือให้เป็นประโยชน์เนาะเราก็จะเอาสีมาพักไว้ที่หลังมือก่อนประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็จะใช้แปรงนะคะอันนี้ก็คือกลับมาที่คุณเอฟหนึเนาะพิกอัพสีปัดแก้มขึ้นมาแล้วก็ลงไปในบริเวณที่เราต้องการเพื่อไม่ให้มันเยอะไปเราจะไม่ชอบให้มันแก้มมันดูเยอะมากอะที่สําคัญคือเราจะรอเติมตอนที่เราลงตาเสร็จแล้ว แล้วเลือกสีปากแล้วอะไรเงี้ยนะคะแก้มจะเป็นสิ่งค่อนข้างหลังๆในลุกวันนี้เนาะเราก็เลยไม่อยากลงเยอะแต่ด้วยความที่เขาเป็นเนื้อครีมเราก็ต้องลงไปก่อนไม่งั้นถ้าเกิดเดี๋ยวครีมเดี๋ยวแป้งเดี๋ยวครีมเดี๋ยว,ยว,ยวแป้งนางก็จะมีความบ้าบ่ายยะยได้นะคะสําหรับบลัชติกนะคะม,มุมเกลี่ยแล้วก็ตีออกมาเนี่ยจะแอบเห็นนิดนึงคุณผู้ชมว่ามันมีชิมเมอร์นิดๆน,นะคะในขณะที่ตัวที่เป็นสติก สำหรับสก็อปที่เป็นสีคอนทัวร์เนี่ยจะไม่มีชิมเมอร์เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าเขาพยายามจะทำให้ตัวเนี้ยดูมีความค่อนข้างฉ่ำหน่อยแก้มมันจะมีตัวนี้ด้วยค่ะ soft pop plumping blush veil นะคะ blush veil เนี่ยจะเป็นลักษณะเนื้อครีมเนาะแต่จะเป็นครีมที่เราว่าฉ่ำน้อยกว่าตัวที่เป็น soft pop อันที่เป็นแท่งค่ะตัวเนี้ยสีจะดูออกแบบ soft กว่าหน่อยนึงนะคะแต่ว่าวันนี้เรารู้สึกว่าตาเราจะแมทแล้วเราก็เลย เลือกสีแก้มที่มันดูมีความฉ่าม,มีชิมเมอร์นิดๆน,นะคะให้แก้มมันดูมีความน่านรักสดใสหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันหลากหลายมากเลยนะผลิตภัณฑ์ของ MakeB บัตแมรนะคะยังไงลองไปเล่นกันดูตอนแรกเราก็เลือกไม่ถูกแต่ว่าวันนี้จริงๆจ,จ,จะว่าง,ง่ายๆน่าจะเลือกจากสีเป็นหลักนะคะเดี๋ยวไปเซตแป้งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาแต่งตาก,กันคะ่ะเซตแป้งเรียบร้อยมาแต่งตาก,กันโดยเริ่มเขียนคิ้วก่อนนะคะคิ้วของ Make าบ Mario นะคะจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า Master Blade นะคะมันจะมีตัวคลิกๆตรงนี้ใช่ไหมเราก็ดันแบบนี้ค่ะ ตัวดินสอมันก็จะค่อยๆอ,ออกมาเนาะแต่จริงๆแล้วเราแนะนําว่าให้คลิกแค่แบบนิดเดียวพอนะคะแล้วก็เราใช้สีที่ชื่อว่า dirty blonde เพราะว่าเรารู้สึกว่าดินสอมันค่อนข้างจะมีพิกเมนต์เยอะเหมือนกันถ้าไปใช้สีเข้มมากก็จะดูเข้มไปหน่อยนะคะใครที่ทําผมสีประมาณลงเวก็คือน้ําตาลทองๆนิดหนึ่งอะ่ะสามารถใช้ dirty blonde ได้โดยที่ไม่ดูโดดนะคะอันนี้ก็จะเป็นดินสอเขียนคิ้วแนวหัวตัดหน่อยอะไรเงี้ยที่เราสามารถจะเขียนไปได้ค่อนข้างง่ายนะคะแต่เรา จะเขียนไม่ค่อยหนักมากนะเบามือนิดนึงเนื้อจะไม่ได้แว็กซี่นะคะจะเป็นดินสอที่ค่อนข้างแห้งเขียนหัวคิ้วเป็นเส้นเส้นแบบนี้ได้เลยเพื่อให้มันดูมีความฟุ้งมากขึ้นค่ะแล้วก็ตรงท้ายก็จะมีสปูลี่นะคะใช้เกลี่ยได้ได้เวลามาแต่งตากันสักทีนะคะซึ่งพาเลตตาที่เข้าไทยมานะคะก็จะมี2พาเลตด้วยกันนะพาเลตแรกก็คือพาเลตออริจินอลของเขานั่นเองนะคะอันนี้บุ๊มไปซื้อใหม่มาแล้วนะเพราะว่าอันเก่าเนี่ยมันน่าจะหมดอายุไปนานมากแล้วนะคะคือมีตั้งแต่ตอนแบรนด์ลอนช์เนาะเราก็ ใช้มาสักพักแล้วเราก็เลยคิดว่าออกอันใหม่ดีกว่าเพราะว่าใช้บ่อยมากๆนะคะอันนี้คือ Master Match Palette นะคะสีมันจะออกวอร์มโทนหน่อยนะคุณผู้ชมก็คือเป็นน้ำตาลออกวอร์มโทนที่ใช้ได้เรื่อยๆนะคะเคยติดเฟเวอร์ตอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นเฟเวอร์ตของใครหลายๆคนด้วยนะคะส่วนอีกพาเลตหนึ่งอันนี้ตอนแรกไปรับเองมาจากตอนที่ไปอเมริกาเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็คือ Master Neutrals นั่นเองนะคะถ้าเทียบกันนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่า Master Match อันนี้มันจะมีความติดแบบน้ำตาลแดง กว่าเลยนะคะตัวน้ําตาลมันจะมีติ่งช่มพูติ่งน้ําตาลที่เป็นเทอร์รคอตตาอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ฝั่งนี้นะคะม a ส t ต r n e นิวทรัลเนี่ยมันจะเป็นน้ําตาลกลางๆไม่คูโทนพาเลตนี้ไม่ใช่พาเลตคูโทนนะมันจะมีสีคูโทนอยู่บ้างอย่างสีนี้แต่ว่าจริงมันก็ไม่ได้คูมากเขาถึงได้เรียกว่ามันเป็นม a ส t ต r n e น t วทรัลมากกว่านะคะในขณะที่อันนี้น่าจะชื่อม a ส t ต r w a วอร์มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนชื่อเนาะก็คือเขาเรียกเป็นออริจินอลมาสเตอแมทนะคะส่วนพาเลตที่เป็นเเเออรขงงาาาะะจ้ Eyes นนะะ้นนค เป็น Limited Edition นะคะมันก็เลยยังไม่มีมานะไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเขาเอากลับมาอีกเนี่ยมันจะมีมาไหมนะคะอันนี้ก็เลยต้องพักไว้ก่อนแต่ว่าวันนี้เราจะใช้พาเลตใหม่กันหน่อยละกันก็คือพาเลต Master Neutrals อันนี้นะคะเราคิดว่ามันเป็น everyday Palette สำหรับคุณผู้ชมได้แทบจะทุกคนเลยนะถ้าใครที่ชอบวอร์มโทนหน่อยก็สามารถไปใช้เจ้าตัว m a s t e r m a x Original ได้แต่เรารู้สึกว่าอันนั้นเนี่ยอาจจะเห็นทาลุคมาหลายทีแล้วนะคะก็เลยจะมาใช้ m a s t e r Neutrals ที่เป็นอันใหม่กันเนื่อง เข้าไพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาใช้แปรงตาที่เป็นของเรากันเองก่อนนะคะเมื่อจะเริ่มจากสีนี้นะคะน้ำตาลเทาๆแบบเนี้ยลงเป็นพื้นไปก่อนมันจะยังไม่เข้มมากนะเป็นฟิลสร้างเงากระบอกตาขึ้นมาเบาๆจากนั้นจะมาใช้น้ำตาลคนนี้ค่ะให้มันมีความเข้มขึ้นอีกนิดนึงนะคะอย่างที่บอกวันนี้เราจะแต่งตาเยอะนิดนึงฟอร์มูล่าของอายแชโดว์ของเม k e าบายมาริโอนะคะเราคิดว่ามันเกลี่ยง่ายมากๆแล้วก็สีชัดเนาะถ้าปันใจไปใช้อายแชโด เกาหลีแปบหนึ่งอ่ะจะรู้สึกว่าเออกลับมาแต่งแล้วมันรู้สึกเหมือนสีมันเข้มจังแต่จริงๆแล้วอ่ะอายแชโด ของฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าพิกเมนต์มันมันดีดีอะ่ะมันไม่ต้องบิวเยอะนะคะในขณะที่ถ้าเป็นอายแชโดว์เกาหลีเงี้ยถ้าไม่ได้เป็นคนที่ขาวมากกว่าสีมันจะขึ้นมันอาจจะต้องใช้เวลาเยอะนิดหนึ่งแล้วก็อาจจะไม่ค่อยถูกใจคนที่ชอบแต่งตาอะไรเงี้ยเท่าไหร่เรารู้สึกว่าพาเลตนี้มันเป็นเหมือนแบบ everyday Palette ของเราในอดีตอะที่เราชอบใช้อะ่ะแต่อย่างที่เห็นว่าวิธีการแต่งตาเราก็เปลี่ยนไปเนาะจากอดีตที่เราจะต้องคัดเบ้าไว้ด้านนอกอันนี้เราก็ทําให้มันเป็นเลเยอร์แบบที่ทำ ธรมชาติมากขึ้นก็จะเป็นซอฟต์สโมกี้แหละวันนี้เพิ่มให้เข้มขึ้นอีกนิดนึงนะคะโดยการใช้คุณคนนี้เนาะลงไว้ที่บริเวณหางตาเพิ่มอีกหน่อย เราจะย้อนกลับมาเติมสีนี้นิดนึงนะคะให้มันเชื่อมกันกันกบสีที่เพิ่งลงไปเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเอามาเบรนดคุณทั้งหมดให้เข้ากันอมืมันก็จะนัวขึ้นหน่อยนึงเนาะเราจะใช้แปรงที่เป็นแปรงแบนๆหน้าตาแบบนี้นะคะกับน้ำตาลกลางเมื่อกี้นี้และคนคนตาล่าง เราจะใช้แปรงที่เล็กลงไปอีกนิดนึงนะคะมาที่สีน้ำตาลเข้มคนนี้เลยชิดโคนขนตาสุดๆแล้วดึงออกไปนิดนึงด้วยให้มันเป็นวิงนิดๆเหมือนเราเขียนรองไลเนอร์ที่เดี๋ยวเราจะใช้เอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็เหมือนเดิมจะเชื่อมตรงบริเวณโคนขนตาล่างด้วยนิดนึงแต่ว่าอันนี้จะลงแค่บริเวณหางตาเนาะแล้วก็เติมช่องตรงนี้หน่อยให้มันเชื่อมกัน เราจะใช้แปรงที่ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะคะแล้วก็ใช้กับสีเนื้อผสมกับสีขาวอันนี้เนาะแล้วก็ลงไปที่บริเวณใต้ท้องคิ้วที่มันสูงที่สุดบริเวณนี้เพื่อยกให้คิ้วมันดูสูงขึ้นอีกนิดนึงเป็นการไฮไลท์เนาะด้วยความที่มันแมทนะคะมันจะไม่ไม่ตะโกนว่า this is a highlight นะคะแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนแสงที่เราสร้างขึ้นอนะว่าตรงเนี้ยมันดูพ o p ออกมานะคะตาเราไม่แบนนะคะแล้วก็หัวตานิดนิดด้วยสีเดียวกันนี่แหละมันก็จะ ไปคอนทราสกับตรงที่เราลงสันจมูกรวมๆแล้วก็ประมาณนี้ไลเนอร์ iner, มี2แบบด้วยกันค่ะคุณผู้ชมก็คือแบบที่เป็นดินสอนะคะแล้วก็แบบที่เป็นลิควิดแบบนี้นะคะตัวที่เป็นดินสอก็จะเป็นดินสอเนื้อครีมแบบนี้นะคะซึ่งจะมีกบเลาดินสอมาให้1อันแล้วก็ตรงท้ายนะคะจะมีเป็นเหมือนแปรงให้ด้วยหน้าตาประมาณแบบนี้นั่นเองอันนี้เป็นสีน้ำตาลนะคะ perfect brown สีก็จะเป็นน้ำตาลเข้มประมาณนี้ส่วนสีดําจะชื่อ super black แบบนี้เราอยากจะใช้สีน้ำตาลเข้มก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาใช้ตัวที่เป็นลิ Liquid Liner นะคะชื่อ m a s t e r m a t h liquid liner super black เหมือนกันนะคะหน้าตามันจะเป็นทิปที่เป็นแบบปากกาเมจิกอะไม่ใช่พู่กันนะคะแต่ว่าความยาวของเขาอะ่ะมันทําให้เราสามารถที่จะเขียนเส้นยาวได้ค่อนข้างเร็วเพราะว่าตัวแปรงอะมันคือยาวมากเลยมันสามารถวางลงไปแล้วได้เชฟได้เลยนะคะแต่ว่าเราจะเริ่มด้วยสีน้าตาลเข้มก่อนมันจะพอดีกันกับสิ่งที่เราทําไว้เราจะลงประมาณนี้แล้วก็สามารถที่จะใช้แปรงด้านหลังในการเบลนด์เขาง่ายๆนะคะมันจะไม่ได้ชาร์ปอะไรมากนะเ แปรงมันค่อนข้างจะมีความไม่ได้แน่นขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็ดีก็รู้สึกไม่เจ็บตาดีคือเพราะเวลาที่เราแต่งตาสโมกกี้หน่อยเราจะชอบเลเยอร์ของความลิควิดครีมฝุ่นที่มันฟุ้งไม่ใช่แบบแยกชั้นออกมาเป็นชิ้นๆนะ่ะเออเราก็เลยจะหลายสิ่งนิดนึงนะคะมาที่คุณคนนี้เนาะลิควิดของเรา อันนี้แนะนํานิดนึงว่าอย่าก,กดแรงเพราะถ้ากดแรงเส้นมันจะหนานะคะให้แนะนําว่าเราแตะเขาเบาๆอ่ะมันก็จะได้สีที่ชัดมากแล้วถ้าอยากให้มันหนาแบบเขียนง่ายก็คือต้องจังหวะที่ชิดคนขนตาที่อยากจะเติมช่องอ่ะ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นหัวตาเนี่ยก็คือให้แตะเบาๆไลเนอร์อันนี้นะคะเขาไม่ได้เขียนว่าเป็นไลเนอร์กันน้ำนะแต่เรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ไหลได้เลอะหรือว่าทําให้มีปัญหาในการอยู่ไประหว่างวันแล้วก็เราชอบตรงที่ว่ามันมีความดําสนิทดีนะคะก็คือไม่ได้มีความวาวไม่ได้มีความดูแลวิปปับอะไรคือเป็นไลเนอร์ที่ดํามากนะคะแล้วก็ตามชื่อเลยก็คือ master match นะคะคืออยู่ในกลุ่มของ master match เนี่ยมันก็จะแมทสุดๆนะก็ทําให้ได้เส้นไลเนอร์ที่ค่อนข้างจะชัดเจน บบเมกก้าบายแมริโอยังไม่ทำมาสคาร่านะคะเราก็เลยไปดัดแล้วก็ปัดขนตามาเรียบร้อยแต่อันนี้ไม่ได้ติดขนตาปลอมนะเพราะว่าเราอยากจะให้มันไม่บังตาที่เราอุตส่าห์แต่งไปตั้งนมนานนะคะเดี๋ยวเราจะมาบรอนซ์กันก่อนเนาะโดยใช้ soft scope bronzer นะคะมุมไม่มีเป็นสี Light Medium เนาะจริงๆเราสามารถใช้ Light ก็น่าจะได้นะคะแต่ว่าวันนี้เนื่องจากว่า หน้าเราก็ดูมันค่อนข้างจะขาวเนาะแล้วมันก็จะดูไม่ค่อยฝรั่งเท่าไหร่นะคะเราสามารถที่จะบรอนซ์กันจริงจังหน่อยได้ค่ะโดยเราจะใช้แปรงที่เรามีนะ F 2เหมือนตัวนี้จะยังไม่เข้านะคะแต่ว่าก็น่าจะอีกไม่นานเนาะ F 2ของเราเราจะใช้กับตัวบรอนเซอร์แบบนี้เลยโหลดเข้าไปในแปรงก่อนข้อออกรวมถึงแท็บที่หลังมือไม่ให้มันเยอะจนเกินไปนะแล้วก็จะลงไปบริเวณที่เราลงเจ้าตัว skin enhancer ไว้ก่อนหน้านี้เหมือนเดิมนะคะย้ำลงไปในบริเวณที่มันจะบรอน แต่ว่าตัวนี้จะไม่ลงบริเวณจอไลน์นะคะเพราะว่าสีมันออกค่อนข้างจะมีความแดงส้มเป็นสีบรอนเซอร์จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ไปใช้เขาคอนทัวร์เนาะถึงแม้ว่าจะเป็นสีออกแดงส้มนะคะแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นสีที่ดูธรรมชาตินะไม่ได้ดูแบบอุ้มปลุมป้านะคะเราชอบแปรงอันนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเกลี่ยบรอนเซอร์ได้ในพื้นที่กว้างดีนะคะมันจะดูเป็นแบบหน้าบรอนจริงๆถ้าแปรงมันเล็กไปหน่อยมันจะดูไม่ค่อยบรอนส์เลยมันจะดูเป็นการแบบตั้งใจทําให้มันเป็นก้อนเป็นเส้นอะไรเงี้ย แรงนังดีอยู่นะอันนี้ก็คือเซอร์ไพรส์มากเบอร์นี้กับเบอร์อีกเบอร์นึงคือ F3 นะคะเราซื้อมาเองจากอเมริกานะแต่ว่าตอนนี้ที่เข้าไทยก็จะมี F1 กับ F4 F2 F3 ยังไม่เข้าเหมือนเดิมตรงนี้นิดนึงแดนน ทีนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่หลายคนค่อนข้างงงว่าเมื่อกี้เรามี skin enhancer ใช่ไหมคะคุณคนนี้เขาชื่อว่า skin perfector ค่ะคุณผู้ชมคือ skin perfector เนี่ยจะเห็นในนี้เลยว่ามันมี3ชั้นนะคะคุณมาริโอเขาบอกว่ามันมี3อย่างก็คือมีแป้ง setting p o ดอร์มีไฮไลท์แล้วก็มีบรอนเซอรวมกันอยู่นะคะอันนี้เป็นสีไลท์นะคะเราได้บรอ n ซ์ไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะใช้ด้านบนที่มันเป็นไฮไลท์เนาะเราก็จะกลับอีกด้านหนึ่งคือเขาบอกว่าในวันที่เกียิ คุณสามารถที่จะรวมกัน3คนได้เลยคือเหมือนแบบปัดวนๆวนวนรวมๆกันแล้วก็ลงไปแทนเจ้าตัวบรอนเซอร์เมื่อกี้เลยก็ได้แต่ว่า ในวันที่อยากจะให้มันมีความชัดหน่อยก็สามารถที่จะใช้แยกกันได้นะคะเราก็เลยคิดว่าเราจะใช้ด้านบนนี้เป็นตัวที่เหมือนพอทาบลงไปแบบนี้เราจะใช้แป้งธรรมดาเซตด้านนี้ใช่ไหมแล้วก็ใช้ไฮไลท์ลงไปแบบนี้นะคะก็น่าจะกําลังพอดีแล้วก็เป็นไฮไลท์เฉดที่ออทองๆหน่อยก็เข้ากับผิวในวันนี้นัวอยู่นะตัวปัดแก้มกันเถิดปัดแก้มก็มีพาวเดอร์ซอฟท์พ p Powder Blush นะคะเราจะใช้อัน d e s เ r r ร์โนะคะแล้วก็จะใช้แปรง F 3นะคะในการลงปัดแก้มใช้ด้านที่ใหญ่กว่าโหลดสีปัดแก้มขึ้นมาพอสมควรเหมือนกันตัดลงไปที่หน้าแก้มตัวนี้จะเป็น Blush เนื้อแมทนะคะเหมือนไม่ค่อยเห็นชิมเมอร์มันค่อนข้างที่จะดูแมทมากกว่าแล้วก็เราจะเอาแปรงที่เราใช้ไปแล้วมาเกลี่ยให้ทุกอย่างมัน ระบุนีมากขึ้นอันนี้เราลงไปแค่ข้างหน้าเลยเพื่อให้มันเหมือนแบบสีมันมาฉ่ำอยู่ตรงข้างหน้าเชื่อมกับบรอนเซอร์อีกทีประมาณนี้เราก็จะได้สกินที่เราต้องการสําหรับผลิตภัณฑ์ลิปนะคะจะมีอยู่หลายตัวเหมือนกันแพคเกจิ้งสีขาวแบบนี้นะคะจะเป็นรุ่นที่ชื่อว่าอัลตร้าสวทก็คือเนื้อจะค่อนข้างเป็นเนื้อแบบแมทเลยนะอันนี้ชื่อสีว่าแอนนี่อัลตร้าสวทก็จะมีความแม t ต f ฟินิชนะคะแล้วก็ฟูลคัฟเวอร์ช์หน่อยคือปกปิดได้ค่อนข้างเยอะแพคเกจิ้ง สีดำแบบนี้นะคะจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า super set lipstick เราคิดว่าเราจะทานี้นะเพราะว่าสีมันดูเป็นเรามากที่สุดนะคะสีนี้ชื่อว่า flat iron เป็นย่านที่เราเคยอยู่สมัยตอนเราแวะไปอยู่นิวยอร์กสักพัก flat iron รุ่นนี้ชื่อสีจะเป็นย่านต่างๆในนิวยอร์กนะคะไม่ว่าจะเป็น midtown flat iron bronx baby อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มี noita l dumbo อะไรต่างๆนะคะซึ่งเราชอบสีนี้มากที่สุดนะคะก็คือสี flat iron ก็คือคุณดูคุณก็รู้ว่านี่คือ ดฉันเองในลิปสติกนะคะแล้วก็มันจะมีรุ่นที่เป็นแบบนี้อันนี้ก็คือ Moisture Globe plumping lip serum นะคะแต่ว่าเป็นิปเซรั u m ที่มาในรูปแบบแท่งแบบนี้แล้วก็อย่างที่มูมายบอกคือขึ้นได้ลงไม่ได้นะคะนางจะเป็นแบบเหมือนกึ่ง g ลอ s ในในลิปสติกอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็คือทาออกมาแล้วเป็นแบบนี้นะคะก็คือจะฉ่าเวอร์แล้วก็บํารุงริมฝีปากมากหน่อยนะคะมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่มูมาไม่รู้ว่ามไมไปทําหายไปไหนคือเคยซื้อมาเองแล้วนะอันนั้นชื่อว่า moisture glow uh plumping lip color นะคะในบรรดาทั้งหมดจริงๆอะ่ะเราชอบรุ่นที่เป็น satin lipstick ปกติ มากที่สุดนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื้นดีแล้วก็หลังจากที่เราแต่งลุคแมททั้งหมดนี้ไปแล้วอ่ะเราอยากได้ลิปที่มันดูมีความเป็นไม่ได้กโกลมากแต่ว่าก็ไม่ได้แมทจนเกินไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้สีอย่างที่บอกนะคะก็คือ flat iron นั่นเอง แค่นี้ก็ถือว่าลุคนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขยับออกมาดูแบบกว้างหน่อยนะคะนี่คือลุคที่เสร็จแล้วโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ m a k e u p by Mario ทั้งหมดเลยนั่นเองนะคะถ้าจะถามว่ามุมชอบอะไรของ m a k e u p by Mario นะคะข้อแรกเลยก็คือตัวรองพื้นเนาะเรารู้สึกว่ารองพื้นเขาเป็นรองพื้นที่มันดูเป็นผิวแล้วก็มันดูจริงมากๆนะคะไม่ดูเป็นหน้ากากไม่ดูแมทจนเกินไปแล้วก็ไม่ฉ่ำจนเกินไปอยู่ในจังหวะที่กําลังสวยเลยนะแล้วก็แน่นอนนะคะพวกอายแชโดว์พาเลต์เนี่ยเราคิดว่าเป็นสิ่งที่จะกลายเป็น everyday ของทุกคนได้เราอาจจะลืมไปแล้วว่าเราเคยมี everyday palette หน้าตาแบบนี้นะคะแต่ว่ามันใช้ได้ง่ายมากๆจริงถ้าเกิดไม่ได้ทําแบบ soft smoky แบบนี้ก็สามารถใช้แค่2อถึงสสีเนี่ยแต่งเป็นสี everyday look ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราก็รู้สึกว่าเราก็จัดให้เต็มนิดนึงจะได้เห็นหลายๆสีหน่อยเนาะส่วนที่คิดว่ามันมีความน่าสนใจแล้วก็มีความพิเศษในแบรนด์ของความเป็น makeup by m a r i o นะคะก็ค,ะค,ะคือกลุ่มของ soft sculpt ต่างๆนั่นเองตัวที่เป็น sculpting stick หรือว่าจะเป็น bronzer ของเขาซึ่งสีแบบละมุนสวย นวลมากแล้วก็ skin enhancer ซึ่งน่าสนใจมากตอนแรกเราคิดว่ามันจะเป็นครีมบรอนเซอร์แบบปื้นๆที่ไม่เห็นจะต่างจากตัวสติ๊กเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนื้อเนี่ยมีความต่างกันเยอะนะคะแล้วก็ skin p e r f e c t เ r อันนี้ก็คือ1เดียวเปรี้ยวได้ทั้งหน้านะคะเรารู้สึกว่าเขาพยายามทําผลิตภัณฑ์ออกมาให้มันมีความ user friendly ไม่ได้เหมาะแค่กับ makeup artist เท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็น makeup artist หรือว่าเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าที่มัน p r o f e s ช i o n a l หน่อยนะคะก็สามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สร้าง ลกได้ยังไงก็ไปลองเล่นกันได้นะคะที่ซ e p h o านะบางผลิตภัณฑ์นะคะจะอยู่ที่ออนไลน์เท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็น s e p h o r a co. th หรือว่าแอป,ปของ Sephora นะคะแล้วก็หลายๆตัวเลยนะคะในกลุ่มของคาเลอร์อย่างลิปสติกหรือว่าปัดแก้มบรอนเซอร์อะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็จะมีขายที่หน้าร้านย,ยกเว้นสาขา Fashion Island นะคะยังไงก็ลองไปกันได้ในวันพรุ่งนี้วันที่11มิถุนายนนะคะจะมีวางจำหน่ายที่หน้าร้านแล้วนั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดคืนนี้ดูแล้วมันคัน ไม้คันมือมากจริงๆก็สามารถที่จะช็อปออนไลน์ได้เลยนะคะเพราะว่าวางจำหน่ายแล้วเรียบร้อยนั่นเองค่ะก็ต้องขอบคุณซั p โฟราแล้วก็เมค e ับไบมาริโอด้วยนะคะที่เรียกว่ามาเติมเต็มคอลเลกชันให้พวเมยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้พรีมาเองซื้อมาเองใช้เองอยู่นานมากแล้วหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะก็เรียกว่าได้มีโอกาสทำลุคแบบเต็มๆสักทีนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์มาครบแล้วนั่นเองค่ะ enjoy shopping นะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะกลับมาแต่งหน้าแน่นเหมือนเดิมละ